เฮ้ยซาตาควานก็หัวร้องแล้วพี่หัวร้องแบบต่างกันฟุ้ยสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมควานดูดแมนก้าวเกลราเดินครับผมนะตอนนี้คือวันที่24ธันวาคมนะเป็นคริสต์มาสอีฟนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมแจกของหน้าบ้านกันนะครับผมนะนี่เป็นร้านขายของชั้นที่บ้านผมเองนะครับผมนะมาทำการใส่แมสก่อนเลยนะขั้นแรกซานตาคลอสต้องมีแมสก่อนนี่ต้องมีหนวดด้วยนะทำหนวดก่อนปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะเวลามองเนี่ยซานตาคลอสเนี่ยเห็นไหมนะเอาไม่ใช่หรอกคนละเจ้านะได้ละงามไส้ครับผมนะโอเคนี่สิ่งที่ผมจะแจกนะครับก็คือจะมีเป็นเรื่องของขนมชินจังคาเรย่อนนี่ขนมที่โคตรอร่อยเลยนะแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวแล้วก็มาม่าด้วยนะแล้วก็มีโอเดนย่าด้วยเย้โอเดนย่านี่ไม่ได้ให้แค่ขนมนะครับผมไม่ธรรมดานะครับจะบอกก่อนนี่การ์ดโอเดนย่าครับผมโอเดนย่าของไทยแท้ผมคือเป็นภาคไทยด้วยนะฮะตัวอักษรเป็นภาษาไทยด้วยอันนี้อย่างสุดเลยนะครับแล้วก็มีเป็นนี่ฮะนมนะแล้วก็น้ำแล้วก็มาม่าด้วยนะครับผมนะคืออิ่มเลยมาม่านี่ไม่ต้องห่วงนะครับคือไม่ต้องไปต้มกินได้เลยเพราะมันละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องขยำด้วยกูขยำให้แล้วหยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นโอเคมาทำการเริ่มแกะเลยดีกว่านะซันตาคลอสเฮ้ยซันตาคลอสก็หัวร้องแล้วพี่ฮู้ฮู้เงี้ยเหรอใช่หรอซันตาคลอสหรือว่าคนทอแหบเนี่ยงามไส้ไปมากันแล้วไอโฟนเด็กไม่ชอบไอโฟนอันนี้ครับเอาไปเลยไปลูกอันใหญ่ไปเลยไปลูกเออเอาไปเลยไปลูกเอาไปเลยคนนี้จะไปแบบไปว่าลูกนะพี่เออขอบคุณครับผมทำได้แจกครับมาเลยครับเออแจกแล้วทำด้วยแจกแล้วทำด้วยแจกแล้วทำด้วยคอกูจะแหบเฮ้ยแล้วเอาน้องยืนทำไมล่ะเอาไปดิเออให้เลยสวัสดีครับก่อนจ้าก่อนจ้าเออโอมโอมโอมเออไอ้แบบซันซ่าบริการแห่งที่มีโอเดนย่าให้ด้วยนี่ครับผมนะเอาไปดิครับหัวเราะแบบซานต้าก่อนโฮโฮโฮอันนี้ออริจินัลซานต้าตัวจริงนะครับผมขอบคุณแม่นะครับผมไปครับพี่ครับขอบคุณครับไปพี่รถจะชนซานต้าแล้วงานไปโอ้โหหมดไปทีเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหซานต้าเร็วมากอ่ะแบบไม่ถึง5นาทีอ่ะโคตรเร็วอ่ะคือแป๊บเดียวเองอ่ะนะไม่ถึง5นาทีอ่ะนะถึงเปล่ายืนไป50นาทีงานไส้โอ้เราไปคุยกันในบ้านดีกว่าเพราะตรงนี้รถเสียงค่อนข้างดังมากนะครับแล้วมันร้อนด้วยอ่ะถูกต้องและนี่นะครับที่ผมได้ลองมาทั้งปีนะครับผมนะก็คือการที่ให้ผู้อื่นแล้วผมก็ได้เห็นพี่เลี้ยงน้องมีความสุขกับผมนะเออกิจกรรมคริสต์มาสที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าทางเกมกระบี่เยอะยุทธจักร New Source Man นะครับเขาก็มีกิจกรรมคริสต์มาสเช่นกันนะพี่เหรอเออ
ไปเดี๋ยวพาไปดูครับผมนะของฟรีเนี่ยคนชอบใช่ป่ะใช่แค่ล็อกอินก็ได้ของฟรีแล้วเฮ้ยจริงๆได้ฉายาฟรีด้วยเฮ้ยพาไปอ่ะพาไปเดี๋ยวพาไปดูอ่าฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมกระบี่เยอะยิ่งจาก New Source ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคขออนุญาตถอดหนวดก่อนนะหนวดแม่งคันหน้าเข้าปากเลยแล้วงามไส้เอ้ยอย่างนี้ก็ใช้ได้เท่เกินไปตอนนี้ผมก็เวอร์87ที่เรียบร้อยครับพลังของผมเนี่ยอยู่ที่106นะครับตอนนี้โอเคทำการกระโดดโชว์ก่อนนะขั้นแรกครับผมนะเฮ้ยสกิปป้าสกิปป้าครับผมนะฮู้สกิปหูยล่อนเมคาคีฟีสกิปเน่ไม่ยอมล้มไม่ยอมล้มด้วยครับผมนะโอ้โหอย่างสุดครับผมนะกลับที่เดิมก่อนงามไส้ทาง New Source Man เขามีกิจกรรมคริสต์มาสอย่างที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับผมนะก็คือด้านบนขวาตรงนี้นะครับผมนะเขาเรียกว่ากิจกรรมเทศกาลฤดูหนาวนะครับผมนะเทศกาลฤดูหนาวเนี่ยถามว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะขั้นแรกคือของฟรีก่อนเลยนะของฟรีเหมือนกับผมที่แจกวันนี้นะครับผมนะนั่นก็คือเป็นของขวัญเทศกาลเฮมันนะครับอันนี้หรือว่าล็อกอินรายวันนั่นเองครับล็อกอินมาขั้นแรกคุณจะได้รับฉายาก่อนเลยครับผมนะเป็นฉายาสิริมงคลดังปรารถนาถาวรนะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นเรื่องของตำลึงผูกมัดนะครับถ้าหากว่าคุณล็อกอินจนครบ10วันเนี่ยคุณก็ได้เป็นตำลึงผูกมัดค่อนข้างที่เยอะนะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นเครื่องรางสามวันอีกนะครับผมนะถ้าล็อกอินครบ7วันเนี่ยนะครับผมคือจะได้อสูรแดงถาวรไปเลยของค่อนข้างเยอะเลยนะครับล็อกอินเนี่ยได้ของฟรีมาก่อนเลยขั้นแรกนะต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของอันนี้เลยครับผมนะเป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมนะครับผมนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยคือเขามีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาเว้ยทางเกมกระบี่เยอะยิ่งจาก New Source Man เนี่ยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่าสุนิชาท่านในภาษาผมนะเวลาช้างส่วนใหญ่ผมจะเรียกสุนิชาแต่ในภาษาของเขาเขาเรียกก้านกล้วยยังสุดนะครับผมนะเนี่ยเมื่อคุณเติมครบ300ตำลึงก็ยินแล้วเป็นของนะครับผมนะนี่ครบ680ตำลึงครับผมนะครบ1080ตำลึงนี่ได้ฉายามานะครับผมนะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับผมนะนี่จนสุดท้ายเลยนะครับถ้าหากว่าเติมครบตามที่เขากำหนดเนี่ยจะได้เป็นนี่เลยครับก้านกล้วยขาวรจะพาดูหน้าตาก้านกล้วยนะเท่ขนาดไหนครับมาทางขวาตรงนี้แล้วก็กดที่สกินเลยนะครับแล้วก็ล่างขวาตรงนี้ครับผมนะพอหันหน้าครับผมนะเลื่อนลงมาหาสุนิชาก้านกล้วยนี่โคตรสุดครับผมความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 75% ว่านแตกครับครั้งก้านกล้วยแบบพันธุ์ทะเลสวนขี้อ่ะโอ้โหโคตรอลังการงานสร้างครับผมนะนี้สุดจัดนะฮะผมนะแบกกลับมามีอีกกิจกรรมนึงครับผมนะเทศกาลฤดูหนาวนะเทศกาลฤดูหนาวก็คือจะเป็นเรื่องของนี่เลยครับตกแต่งประดับประดานะครับไปตรงนี้เลยครับผมเขาเรียกว่ากิจกรรมโคมไฟหลากสีนะฮะโคมไฟหลากสีเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นสัตว์เสี้ยนเหนียงกิ่นนะครับตัวนี้นี่ก็คือตัวนี้เลยครับผมนะปลดดูกันนี่ดูความเท่ครับผมนะโอ้ยโคตรสุดครับผมนะแบบว่าไฟกายาเหล็กเลยอ่ะไฟแบบไฟประหลาดกันที่เท้าอ่ะอลังการงานสร้างมากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะไปเติมสักนิดนึงไหนถึงจะเล่นก็ขอสักที549แล้วกันนะครับผมนะจะไป549แบบเบาๆสปอตสปายเบาๆนะครับนะกดสัก2ทีดูซิว่าเราจะเขาเรียกว่าไงนะเราจะทะเลกันไหมถามว่าอะไรคือทะเลเกลือไงเค็มไงจัดไปเบาๆแบบ500บาทนะครับผมนะ549บาทนะครับเราจัดมาแล้วนะฮะนี้หลังจากเติมเงินก็คือได้รับเป็นนี่ครับเติมเงินสะสมของกิจกรรมคริสต์มาสมานี่ครับผมนะเราใช้ไปเลยครับผมนะโอ้โหหมดยัดเข้าไปเลยครับผมนะทีนี้แล้วก็มาที่นี่เลยครับผมปีศาจเหนียนคงไฟหลากสีครับผมแล้วทำการสุ่มไปเลยครับผมนะสูงสุดนี่เลยกูกดหมดแม็กเลยครับผมแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมาก3 2 1ประทัดปีใหม่ยิงไปเลยป้องกันเลยป่ะซิกนิโบเฮ้ยเนียนเนียนหน่อยเนียนถาวรโอ้โหได้เป็นเศษมานะครับผมนะโอ้โหไปอีก10ครับผมนะเอาถาวรมาดิถาวร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 ไปแล้วเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมา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 โอ้โหสิ้นกาลาโบโอ้โหไม่ได้ครับผมและ3ทีสุดท้ายกดทีทีไปเลยครับยังไงไม่รู้โอ้โหมันคงจะยากกันทุกคนดูจะฟองกันน่าจะทะเลจริงกันทุกคนเกลือจริงนะครับอันนี้เกลือจริงนะครับงามสามกีเฮ้ยเมื่อกี้กูได้นะกูลืมเกิดเห็นครับผมลืมเห็นนะท่านผู้ชมครับผมนะผมได้อะไรเมื่อกี้อ้าวงามสามกีครับผมนะเรามีชิ้นส่วนปีศาจเนียนเนี่ยทั้งหมด6ชิ้นส่วนนะครับคุณต้องรวบรวมให้ได้80ชิ้นส่วนนะครับก็คือจะสามารถที่จะปลุกสัตว์ตัวนี้ออกมาได้นะครับผมนะและกิจกรรมนึงนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมนะหลังจากที่คุณเนี่ยไปสุ่มเนียนมาแล้วนะไอ้เจ้าปีศาจเนียนเนี่ยนะครับผมนะก็คือกิจกรรมถุงแห่งความสุขนะครับไอ้กิจกรรมถุงแห่งความสุขเนี่ยคือโคตรเจ๋งเลยครับผมนะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณจับถุงแห่งความสุขแล้วเนี่ยคุณจะได้เป็นพวงระยะมาเสร็จปุ๊บทีนี้คุณก็มีโอกาส
นะครับที่จะสุ่มนะครับสุ่มได้หยกประดับนะครับเป็นหยกประดับระดับ4หรือว่าระดับ S เลยนะครับผมนะกับเกมกระบี่เยอะยุทธจักรนะถ้าหากว่าสนใจอยากจะเล่นเนี่ยแนะนำเลยสามารถโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างในคลิปชั้นนี้นะผมนะโหลดได้ทั้งใน iOS และ Android นะครับผมนะก็เพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe ในกระหม่อมเพราะว่านั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่รอเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากรอไปก่อนอยากให้ผมไปแจกอะไรอีกคุณก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้ครับผมนะหรืออยากให้ผมทำอะไรในเกม New Frost Man ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมนะ The Soul